ไทยเมาทูเมากลับมาสู่ช่วงนี้ครับกับไทยเมาทูเมานั่นเองนะครับนะฮะก่อนจะไปเมาเรื่องราวที่น่ายินดีปรีดาของเรานะครับย้ำช่องทางการติดต่อกันสักนิดนึงนะครับนะฮะ029354483และ029354983นะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเราหรือว่าใครที่ไม่อยากแบบว่าพูดคุยแบบว่าเขินอายจังเลยสามารถแอดไลน์ก็ได้นะครับนะฮะ line @ไทยนะฮะ @ไทยนะครับนะฮะหรือว่าจะสแกน QR code ตรงมุมจอด้านล่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แฟนๆนะฮะที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดนะฮะของแฟนเพจไทยๆนะฮะก็สามารถทักทายของงานเพลงกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับนะฮะอ่ะช่วงนี้ครับมาเมาเรื่องราวอันน่ายินดีของสาวหมอลำนะฮะคุณแพรวๆแสงทองนะฮะล่าสุดคลอดลูกแล้วเรียบร้อยนะฮะกับน้องนาริตะนั่นเองนะฮะลูกสาวคนแรกเลยนะฮะของคุณแพรวๆแล้วก็น้องบิ๊กนะฮะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองนะฮะวันนี้มีภาพความน่ารักความประทับใจมาให้ชมกันเดี๋ยวไปดูกันครับคลอดแล้วน้องนาริตะลูกพ่อบิ๊กแม่แพรวๆนี่โอ้โหเป็นภาพความน่ารักดูโอ้โหน่ารักน่าชังมากเลยนะฮะน้องนาริตะนะคือได้ชื่อนี้ตั้งแต่ก่อนคลอดแบบนานมากเลยนะฮะคือด้วยความเป็นไปเป็นมาของชื่อนาริตะเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยคือไปเที่ยวด้วยกันตอนนั้นไปงานที่ญี่ปุ่นที่เมืองนาริตะก็เลยแบบรู้ว่าท้องในตอนนู้นอะไรอย่างงี้ไงก็เลยว่าตั้งชื่อลูกชื่อนี้แล้วกันอะไรอย่างงี้ความเป็นไปเป็นมาของชื่อนะฮะซึ่งน้องนาริตะเนี่ยนะฮะก็คลอดในวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะด้วยวิธีการผ่าคลอดนั่นเองนะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะคุณแพรวๆเนี่ยนะฮะเขาตั้งใจจะคลอดแบบวิธีธรรมชาตินะฮะคือเขาไปโรงพยาบาลตั้งแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตอนไปโรงพยาบาลนั้นเมื่อคืนมันเป็นช่วงกลางคืนซึ่งคุณหมอได้เช็คดูแล้วเนี่ยปากช่องคลอดเนี่ยนะฮะมันเปิดประมาณ2เซนนะฮะคุณหมอก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันพร้อมตอนไหนทีนี้มันเริ่มมีมูกเลือดไหลออกมาแล้วนะฮะคุณหมอก็เลยว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะขยายอีกสักกี่เซนจนมันเริ่มไปประมาณสัก4เซนเนี่ยนะฮะคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหมอจะช่วยเพราะคุณแพรวๆเนี่ยเริ่มปวดแล้วเริ่มปวดแบบมีความรู้สึกปวดแต่เขาก็อดทนอยู่เพราะเขาอยากได้รับความรู้สึกแบบว่าเป็นคุณแม่จริงๆโดยการคลอดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอปากมดลูกมันเริ่มเปิด4เซนแล้วให้ยาเร่งคลอดเข้าไปเนี่ยนะฮะคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเจาะน้ำคร่ำรอก่อนเลยแล้วกันนะฮะพอเจาะน้ำคร่ำปุ๊บถุงน้ำคร่ำมันแตกเนาะทีนี้ปากช่องคลอดมันไม่ขยายแล้วคุณผู้ชมเขาก็เลยต้องเลือกวิธีการผ่าคลอดเพราะว่าน้องนะฮะหายใจแบบว่าเอ้ยหัวใจเต้นน่ะช้าลงแล้วคุณหมอก็เลยให้ออกซิเจนแม่เหมือนในรูปเนี่ยนะฮะให้ออกซิเจนแม่เพื่อไปหล่อเลี้ยงน้องแต่ว่าต้องผ่าแล้วแหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะเป็นอะไรไปซะก่อนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ผ่าคลอดเสร็จเรียบร้อยน้องออกมาก็ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับนะฮะคุณแพรวๆเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่านางฟ้านาริตะลูกแม่นะฮะที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะฮะออกมาก็ร้องลั่นห้องเลยนะฮะวินาทีแรกคือน้ำตาไหลทั้งดีใจแล้วก็คิดถึงแม่เทพสุดหัวใจหลานของแม่เทพนะฮะนะฮะส่วนทางด้านคุณพ่อเนี่ยโอ้โหก็เห่อไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวนะฮะมีแบบมีภาพอุ้มน้องนาริตะด้วยนะฮะคือต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเนี่ยภาพนี้เลยนะฮะคุณพ่อลูกอ่อนนะฮะน่ารักมากๆเขาก็โพสต์นะฮะข้อความผ่านทาง Facebook พร้อมกับรูปนี้นะฮะว่าเก่งมากนะฮะคุณแม่ได้ฉีดยาเร่งคลอดแต่สุดท้ายก็ได้ผ่าคลอดเหมือนเดิมจ้านะฮะผ่าเด้อไม่ได้คลอดธรรมชาตินะฮะไทยเมาทูเมา